ครับนี่ไม่ได้ดีครับเปลี่ยนไมค์นี่ครับไม่ได้ยินครับอย่างเช่นติดอะไรโอ้จะอะไรมามัดคออีกเนี่ยอะไรอีกนะคอไปแล้วคอแล้วไปเอาว่างว่าธรรมดาไม่ได้เลยนะมันไม่ดังขึ้นมาคือเสียงไม่ดีครับคนเยอะครับอันนี้เสียงไม่ดังทั่วไปเลยเนี่ยเสียงอะไรเมื่อกี้ดังทั่วใส่มาอีกนิดนึงเมื่อกี้ดังเหมือนกันด้วยเมื่อกี้ดังฮะเมื่อกี้ดังทั่วดังน้อยดังน้อยมากเสียงใจเลยเรียกใกล้หน่อยพอดีแต่ล้างนี่เมื่อกี้ก็ดังอยู่ไหนมีน้ำเย็นไหมดังแล้วดังลิ้นใส่ลิ้นใส่ที่นี่จะเริ่มพูดธรรมะเป็นการปฏิสันฐานกับพระประชาชนพี่น้องลูกหลานให้ฟังโดยทั่วกันวันนี้หลวงตามีโอกาสบ้างตอนกลางวันจึงได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายวันนี้มาเห็นพระมีจำนวนมากเราก็ชื่นชมยินดีกับบรรดาพระลูกพระหลานส่วนมากนี่เป็นพระลูกพระหลานเท่านั้นแหละเนี่ยเราบวชตั้งแต่นี้ยังไม่เกิดยังเรียกว่าเป็นพระลูกพระหลานนะส่วนมากมีแต่พระลูกพระหลานมองดูจะเป็นพระเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันก็ใกล้เคียงกันก็มีแต่หลวงพ่อสังวานนอกจากนั้นก็มีแต่พระลูกพระหลานเต็มบ้านเต็มเมืองยังขอให้พระลูกพระหลานตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนจากนั้นจากความเป็นเนื้อนาบุญของตนเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้ตามที่ท่านสอนไว้ว่าปุญญักเถิดตังโลกัสสาพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกบรรดา
พระสงฆ์สาวกท่านเป็นเนื้อนาบุญของท่านโดยสมบูรณ์แบบแล้วยังได้มาเป็นเนื้อนาบุญของสัตว์โลกทั่วไปพวกเราทั้งหลายก็ที่เป็นพระลูกพระหลานสืบทอดมรดกอันล้นค่าของพระพุทธเจ้ามาก็ขอให้เป็นนะได้ยินป่ะเนี่ยโอ้มันใกล้เกินไปโอ้เวลาเทศยาวแล้วมากวนนะเราไม่ได้นะเวลาเทศยาวแล้วมากวนนะมันขัด มันขาดนิทานที่พูดไปแล้วได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับเวลาเทศอะไรมายุ่งไม่ได้นะพูดงงพูดให้พี่น้องพระลูกพระหลานฟังเทศทั้งหลายนี่ไม่ได้ออกมาจากคัมภีร์ใบลานนะฟังนะพระลูกพระหลานนะออกมาจากหัวใจล้วนๆเลยพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาจนถึงขั้นสลบสลายตรัสรู้ขึ้นมาทำถึงขึ้นมาภายในพระทัยโดยไม่ต้องไปหาที่ไหนดวงใจนี้เป็นธรรมธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมธาตุเพราะกิเลสความจอมปลอมทั้งหลายมันหลุดลอยออกไปหมดแล้วสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเป็นธรรมธาตุประจำองค์ศาสดาจากนั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้สดับตรับฟังมีเบญจวัคคีย์ทั้ง5ปฏิบัติตนก็จนกลายเป็นธรรมธาตุขึ้นมาภายในใจธรรมที่ออกจากใจนี้เป็นธรรมแท้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแท้การแนะนำสั่งสอนจึงเป็นที่แน่นอนแม่นยำกว่าธรรมทั้งหลายที่เราเรียนจดจำมาการเรียนจดจำมานั้นได้เพียงชื่อเพียงเสียงได้เพียงแปลนของธรรมแปลนของศาสนาแปลนของมรรคผลนิพพานแปลนนรกสวรรค์แต่ไม่ได้เห็นนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานต้องออกปฏิบัติซะก่อนศาสนาธรรมนั้นคือแปลนแห่งบาปแห่งบุญแห่งมรรคผลนิพพานทั้งหมดอยู่ในศาสนาธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมาแล้วโดยถูกต้องนี่ผู้เรียนจากศาสนธรรมคือภาคปริยัติมาเรียบร้อยแล้วก็ออกปฏิบัติการออกปฏิบัตินั้นเรียกว่าเอาแปลนของศาสนาออกมาการทีเดียวเหมือนเขาเอาแปลนบ้านแปลนเรือนออกมากางแล้วปลูกบ้านปลูกเรือนตึกกี่ห้องกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นขนาดเล็กโตเพียงไรนั้นเขาสร้างตามแปลนก็สำเร็จขึ้นมาตามเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งถึงบ้านเรือนอันสมบูรณ์จากแปลนที่ทำมาเรียบร้อยแล้วนั้น นี่พุทธศาสนาของเราก็แปลนก็คือปริยัติท่านสอนไว้ทั้งหมดนี่เป็นแปลนแห่งพระศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำบอกไว้หมดบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆที่มีอยู่ทั่วแดนโลกธาตุนี้ศาสนธรรมซึ่งเป็นแปลนได้ชี้แจงตามสิ่งที่มีอยู่เหล่านี้ให้พวกเราได้รู้แล้วให้ปฏิบัติตามจากนั้นก็แปลนที่เพื่อมรรคผลนิพพานปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกสองฝากทางคือบาปนรกอเวจีความชั่วช้าละมกที่มันแฝงอยู่ด้วยกันแล้วชำระจิตใจของตนให้ดีมีการปฏิบัติทางจิตตภาวนาเป็นทางชั้นเอกสำหรับผู้จะทรงมากทรงผลมากต่อมากจะออกจากจิตตภาวนาล้วนๆเป็นสำคัญมากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาล้วนๆนั่นแหละแล้วแสดงแปลนออกมาให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติตามว่าปฏิบัติตามศีลนั้นเราทุกคนมีความนิโอตปะกลัวต่อบาปอยู่แล้วระมัดระวังรักษาศีลให้เป็นที่ภูมิใจแก่ตนก็เรียกว่าแปลนของศีลมีเต็มตัวของเราแล้วด้วยความอบอุ่นไม่มีระแวงแคลงใจต่อศีลของตนว่าด่างพร้อยหรือทะลุเพราะเจตนาลามกอย่างต่างๆอย่างนี้ไม่มีนี่เรียกว่าแปลนของศีลแล้วก็เต็มตัวของเราแล้วจากนั้นก็แปลนสมาธิคืออบรมจิตใจด้วยกะกิตตภาวนาดังที่ท่านสอนไว้ประจำอยู่ตลอดมาภาวนาแปลว่าการอบรมจิตใจจิตใจเป็นธรรมชาติที่ดีดดิ้นตลอดเวลาจากการผลักไสของกิเลส
ที่มันใสออกให้อยากนั้นให้ทะเยอทะยานอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังความอยากทั้งหลายเหล่านี้เป็นความอยากของกิเลสผลักดันเพื่อกว้านเอาฟืนเอาไฟมาเผาจิตใจให้หาความสงบเย็นไม่ได้ท่านจึงสอนให้ภาวนาเอาน้ำดับไฟระงับลงไปที่มันคิดมันปรุงมากๆอยู่ภายในจิตใจซึ่งเป็นไฟกองใหญ่นั่นแหละระงับความคิดทั้งหมดเหล่านี้ออกเอาคำบริกรรมภาวนาของเราแทนที่นั่นเข้าไปแทนผู้เริ่มภาวนาก็ให้ภาวนาทำบทใดก็ตามไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์กิเลสมีเหมือนกันการระงับดับกิเลสก็ดับด้วยวิธีเดียวกันเรานำคำบริกรรมนั้นเข้ามาบีบบังคับความคิดทั้งหลายที่เป็นเรื่องของกิเลสให้เป็นความคิดของธรรมล้วนๆคือพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นมีคำบริกรรมติดแนบอยู่ภายในใจแล้วก็สติเป็นของสำคัญมากให้ทำความรู้สึกตัวในขณะที่ภาวนาจิตใจจะมีความสงบเย็นขึ้นมาภายในใจนี่เรียกว่าน้ำดับไฟคำบริกรรมภาวนาด้วยสตินั่นแหละท่านเรียกว่าน้ำดับไฟไฟคือความเครียดความแค้นความโกรธความยุ่งเหยิงวุ่นวายความทุกข์ร้อนต่างๆที่ก่อขึ้นภายในใจจากกิเลสที่มันเป็นตัวการฝังแน่นอยู่ภายในใจไม่มีใครมองเห็นมันได้เลยเอาน้ำดับไฟอันนี้เข้าไปดับระงับมันจิตใจก็สงบเย็นนะเมื่อจิตใจสงบเย็นขึ้นมาหลายครั้งหลายหนต่อไปใจก็เป็นสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงอิ่มต่ออารมณ์เครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเช่นอารมณ์ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสต่างๆไม่มากวนใจเอาอารมณ์แห่งความสงบใจกับคำบริกรรมภาวนานั้นเป็นเครื่องสงบใจอยู่ด้วยอารมณ์แห่งธรรมนี้ก็ชุ่มเย็นสบายนี่เรียกว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตเป็นสมาธิเย็นขึ้นมาแล้วนี่แหละเรียกว่าแปลงของสมาธิที่เราเรียนตามตำรับตำรานั้นเรามาปลูกสร้างด้วยวิธีการทำสมาธิของเราเช่นการภาวนาพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นนี่เรียกว่าเราปลูกสร้างสมาธิขึ้นมาภายในใจของเราเป็นขั้นหนึ่งแห่งการก่อสร้างมรรคผลนิพพานเริ่มต้นตั้งแต่ศีลเป็นพื้นฐานอันดีงามอยู่แล้วกับพระเราทุกรูปทุกนามอันดับต่อมาก็สร้างสมาธิคือความสงบเย็นใจความแน่นหนามั่นคงให้เกิดขึ้นภายในใจใจมีความสงบเย็นขึ้นมาอารมณ์ภายนอกซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนมาแต่ก่อนนั่นจะค่อยจางไปจางไปความสงบเย็นมากเท่าไหร่ความสบายความแปลกประหลาดอัศจรรย์จะปรากฏเด่นขึ้นภายในใจของเราจนจิตมีความเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงอยู่ที่ไหนไม่เอ็นไม่เอียงไม่ตื่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเคยมายั่วยวนแต่ก่อนให้หลงตามมันอยู่เสมอนั้นสงบตัวลงไปใจมีความเย็นฉ่ำตลอดเวลานี่เรียกว่าเราได้แปลงขั้นสมาธิขึ้นเป็นดวงใจแล้วจากนั้นให้ก้าวออกทางด้านปัญญานี่สอนลูกสอนหลานให้เข้าใจการสร้างก่อสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นภายในใจเริ่มต้นตั้งแต่ศีลของเราขึ้นไปสมาธิให้แน่นหนามั่นคงจากนั้นก็ทางด้านปัญญาปัญญาที่มีความฉลาดแหลมคมมากทีเดียวเกินกว่าที่เราจะคาดจะคิดได้แม้ในตำราที่เราเรียนมาท่านบอกว่าปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารนี่ท่านบอกไว้กลางแต่เวลาผู้ปฏิบัติทางด้านปัญญาจิตเกิดทางด้านปัญญาจริงๆแล้วจะพิสดารกว้างขวางและลึกซึ้งมากที่สุดเรียกว่าคาดไม่ถูกเลยเวลาปัญญาออกทำงานฆ่ากิเลสกิเลสประเภทใดประเภทใดสติปัญญาในภาคความเพียรนี้จะต่อสู้กันตลอดเวลาจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาภายในจิตใจสติปัญญาอัตโนมัติท่านแสดงไว้ตามตำราเราก็เคยเรียนแต่เราก็สงสัยตลอดมาไม่เคยประจักษ์หายสงสัยได้เลย
ต่อเมื่อมาปฏิบัตินี้ปัญญาประเภทนี้ได้เกิดขึ้นภายในจิตท่านแสดงไว้ในตำราว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาร่วมล้วนนี่คือหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้เรียกว่าแปลนอันถูกต้องแต่เราจำได้แต่แปลนว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆแต่เรายังไม่เคยมีปัญญาเกิดขึ้นจำได้แต่ชื่อแต่นามเฉยๆแต่เวลาเราบำเพ็ญเข้าไปถึงขั้นปัญญานี้เกิดแล้วเกิดจริงๆเป็นจริงๆคำว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสติอยู่ที่ไหนก็เป็นปัญญาไม่เลือกอิริยาบถไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาสติปัญญาทำงานตลอดและสังหารกิเลสไปตลอดเวลานี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่ก้าวหน้าโดยลำดับไม่มีการถอยหลังเลยปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาที่เริ่มต้นตั้งแต่ผ่าโผนโจรทยานมีความฉลาดแหลมคมเป็นระดับลำดับความกระทบกระเทือนระหว่างกิเลสกับปัญญานี้ฟาดกันนี่เต็มเหนียวเต็มเหนียวก็หนึ่งว่าฟ้าดินถล่มฟ้าดินถล่มกิเลสมันหนาแน่นสติปัญญาต้องใช้น้ำหนักให้หนาแน่นมั่นคงเหมือนกันจึงจะทำลายกันลงได้นี่เป็นขั้นปัญญาเรียกว่าแปลงของศาสนาประเภทหนึ่งท่านว่าภาวนามยปัญญานี่ละแปลงของศาสนาบอกมาถึงขั้นนี้แล้วผู้บำเพ็ญจะกระจ่างแจ้งภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานประหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเป็นลำดับลำดาไปเรื่องทุกข์ทั้งหลายที่กิเลสก่อสร้างขึ้นมานั้นเห็นโทษอย่างถึงใจใหญ่ปัดเป่ากันออกตลอดเวลาแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นสู่มักสู่ผลโดยลำดับนิพพานประหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมความเพียรนี้เรียกว่าเร่งเต็มเหนี่ยวไม่มีเวลาหยุดยั้งถึงกับรั้งเอาไว้ในบางการบางเวลาที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะปัญญาทำงานมากต้องได้พักทางด้านสติปัญญาเข้าสู่สมาธิเข้าสู่สมาธิคือพักเอากำลังไม่ต้องคิดทางด้านปัญญาฆ่ากิเลสประเภทใดๆเรียกว่าเข้าสู่สมาธิจิตสงบแน่วสั่งสมกำลังในเวลาจิตเข้าสู่สมาธิพอออกจากนั้นแล้วก็เข้าสู่แนวโลกฟาดกับกิเลสตลอดเวลานี่เรียกว่าปัญญาทำงานโดยอัตโนมัติตามแปลนที่ท่านบอกไว้ว่าภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้แหละจะมาปรากฏกับท่านผู้ปฏิบัติเหมือนกับพวกท่านผู้ปลูกสร้างบ้านเรือนบ้านกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นก็จะปรากฏขึ้นจากการก่อสร้างทีนี้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาประเภทใดก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญเช่นเดียวกันจนกระทั่งปัญญาขั้นนี้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสทุกประเภทจะหมอบมอบเรื่อยๆหาที่สุดที่ซ่อนหัวสุขหัวสมสติปัญญาขั้นนี้เป็นมหิปัญญาที่เกรียงไกรมากนี่แหละแปลนของศาสนาเวลามาปรากฏกับผู้สร้างแปลนเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วจะปรากฏที่หัวใจของผู้ปฏิบัติเท่านั้นนะผู้ไม่ปฏิบัติเรียนจบพระไตรปิฎกก็ไม่มีความหมายแบกพระไตรปิฎกจนหลังหักก็แบกหลังหักเปล่าๆกิเลสไม่หักด้วยนะแต่ผู้ปฏิบัตินี้ได้เห็นชัดแจ้งภายในจิตใจฆ่ากิเลสขาดสะบั้นไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาทรงไว้ในใจทุกอย่างจากภาคปฏิบัติของตนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นธรรมจักรไปตลอดเนี่ยจากนั้นมาถ้าสติปัญญาอัตโนมัติก็เชื่อมโยงถึงมหาสติปัญญากลายเป็นปัญญาสติปัญญาที่แก้วแก้วแก้วกล้าว่องไวเฉียบแหลมทุกอย่างอยู่ในมหาสติมหาปัญญานั้นหมดกิเลสประเภทต่างๆก็อ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปสติปัญญายิ่งก้าวหน้าก้าวหน้ามรรคผลนิพพานนี่อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมตลอดเวลาจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายกิเลสถึงขั้นซึมซาบสติปัญญาถึงขั้นซึมซาบตามไหม้ตามเผากันตลอด
จนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจที่เด็ดขาดสะบั้นลงจากใจแล้วนั่นแหละเรียกว่าสร้างมรรคผลนิพพานเต็มภูมิของผู้ปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายสร้างมรรคผลนิพพานเต็มภูมิของท่านก็แบบเดียวกันกับท่านนำแปลงคือมาแนะนำสั่งสอนเราไว้นี่แหละขอให้พระลูกพระหลานตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวสำหรับพระเราบวชเข้ามาแล้วมีแต่ผ้าเหลืองมีแต่หัวโล้นไม่มีมรรคมีผลติดเนื้อติดตัวเลยนี่แหมมันเสียศักดิ์ศรีนะขอให้พระลูกพระหลานจำไว้ให้ถึงใจแล้วนำไปปฏิบัติบวชมาแล้วให้ได้ทรงมรรคทรงผลอย่างน้อยที่สุดเรื่องของศีลนี่ต้องให้เป็นพื้นฐานเป็นความบุญแก่ตัวของเราว่าเรามีศีลเต็มตัวไม่มีข้อด่างพร้อยที่จะล่วงเกินที่ขาบทวินัยข้อใดนี่เป็นความอบอุ่นเต็มหัวใจแล้วจากนั้นให้สร้างสมาธิจิตใจของเราให้สงบเย็นจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่างๆแล้วให้อารมณ์เหล่านี้จางไปความสุขความสงบเย็นใจจะปรากฏเด่นขึ้นเด่นขึ้นพิจารณาทางด้านปัญญาจะคล่องแคล่วว่องไวขยับขยายออกไป คำว่าปัญญานี่กว้างขวางมากไม่อาจที่จะนำมาชี้แจงให้พระลูกพระหลานได้ทราบแต่ฐานของปัญญาที่เกิดขึ้นโดยอย่างแท้จริงก็ไม่ผิดอะไรจากกรรมฐาน5นะกรรมฐาน5นี้เนี่ยเป็นหินรับสติปัญญาอยู่อีกกรรมฐาน5เกสาโลมานาขาทันตาตาโจเอามาคลี่คลายดูตลอดเวลาเท่ากับเรารับปัญญาจากเกสาโลมานี้ตลอดเวลาความรู้นี้จะแตกก็จะกระจายออกไปธาตุดินน้ำลมไฟของสัตว์ของบุคคลทั่วไปจะกระจายออกมาเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันจิตก็ถอนจากความยึดมั่นถือมั่นนี่เลยเรียกว่าปัญญานี่อธิบายเพียงย่อๆนะการพิจารณาธาตุขันธ์สกลกายนี้สำหรับผู้เจริญถอนภพถอนธาตุเป็นงานที่หนักมากจริงๆถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพิจารณามีเกสาโลมานาขาดันตาตะโจเป็นพื้นฐานในการบุกเบิกภูเขาภูเราให้แตกกระจายไปจากตัวของเราความว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่ารักว่าชังนี้จะกระจายหายไปหมดภูเขาลูกนี้เมื่อถูกทำลายแล้วแตกกระจายไปหมดอย่างนั้นให้พากันดำเนินอย่างนี้นะเราจะสมชื่อสมนามว่าเราเป็นพระให้เป็นบุญบุญยักษ์เถิดเป็นเนื้อนาบุญของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นจากนั้นความร่มเย็นนี้ก็จะกระจายออกไปสู่ประชาชนทั้งหลายให้เขาได้รับความสุขความร่มเย็นมองเห็นหน้าพระนี่เทวดาสู้ไม่ได้นะเทวดาเขาไม่ค่อยมีความซึ้งซาบนอบน้อมเคารพนับถืออย่างซึ้งใจเหมือนเขาได้พบครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมมีธรรมประเภทที่ว่านี่แหละวิสุทธิธรรมครองหัวใจของพระแต่ละองค์ละองค์แล้วไปไหนเย็นไปหมดคำว่าวิสุทธิธรรมนี่หมายถึงธรรมธาตุที่จิตหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วเรียกว่าได้นิพพานสดๆร้อนๆก็ถูกเรียกว่าจิตเป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้วก็ถูกจิตผู้ที่ทรงมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ทรงธรรมธาตุไว้นี้โดยสมบูรณ์แล้วไปที่ไหนเย็นไปหมดหากเย็นโดยหลักธรรมชาติของธรรมธาตุที่อยู่ในใจของท่านนั่นเองพาให้เย็นไปไหนเย็นไปหมดแม้เทพบุตรเทวดาอินพรหมก็ต้องมากราบไหว้ธรรมธาตุนี้เพราะธรรมธาตุนี้เหนืออินเหนือพรหมด้วยเหตุนี้บรรดาประชาชนทั้งหลายเขาจึงไม่ได้เคารพนับถือเทพบุตรเทวดาอินทร์ทงยิ่งกว่าเขานับถือพระผู้ที่เขาเคารพนับถือพระผู้ทรงมรรคทรงผลทรงวิสุทธิธรรมได้แก่ธรรมธาตุใจไปที่ไหนเย็นไปหมดแน่เทพบุตรเทวดาก็เย็นไปหมดเช่นเดียวกันเพราะพวกเทพบุตรเทวดาอินทร์ทงเหล่านี้เป็นสัตว์โลกแต่ละประเภทประเภทเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายนี่แหละต้องกราบธรรมเคารพธรรมธรรมเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตาย
มาตลอดนี่แหละวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่มาเยี่ยมหลวงพ่อสังวาลท่านมาบำเพ็ญกุศลเป็นมหามงคลแก่หลวงพ่อสังวาลหลวงตามีโอกาสบ้างเล็กน้อยวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มากราบไหว้บูชาท่านเป็นขวัญตาขวัญใจในเวลาอันควรฉะนี้จึงได้มีโอกาสเทศนาว่าการให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังเฉพาะอย่างยิ่งพระลูกพระหลานที่เรารักสงวนเป็นที่หนึ่งเพราะพระเราเป็นอันดับหนึ่งที่จะนำศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนำประชาชนทั้งหลายให้เดินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากการทรงมรรคทรงผลของพระเหล่านี้ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนไม่มีสิ้นสุดเราจึงได้พูดเน้นหนักกับบรรดาพระลูกพระหลานให้ต่างท่านต่างไปปฏิบัติตัวเองทรงมรรคทรงผลภายในจิตใจของเรานี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดแล้วอย่างอื่นอย่างในโลกนี้ไม่แน่นอนเป็นโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาหาความแน่นอนไม่ได้แต่ใจกับธรรมที่ได้ครองกันเต็มตัวแล้วอยู่ที่ไหนไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเป็นเรียกว่านิพพานพออยู่ภายในจิตใจตลอดอนันตกาลนี่เป็นธรรมที่เลิศเลยขอให้พาลูกพาหลานทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งภายนอกดีกว่าสิ่งภายในสิ่งภายนอกส่วนมากพระเราบวชมาเพื่อชำระสาสางกิเลสเพื่อมรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านั้นจะเป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญของเราเป็นลำดับลำดาไปแหละเราจึงต้องให้รู้เลขกลของมันอย่าไปหลงตามเลขตามกลของกิเลสตัณหาที่เสกสรรตั้งยาขึ้นมาด้วยวิธีการต่างให้ติดให้พันให้รักให้ชอบให้ยึดให้ถือแล้วก็ห่างเหินจากคุณงามความดีคือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดาสุดท้ายก็ทรงตั้งแต่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งไปแทนที่จะทรงศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นกลับไม่ได้ทรงก็เพราะหลงกลของกิเลสที่มันหลอกลวงนั่นเองกิเลสนี่มันเสกอะไรขึ้นมานี่เป็นทองทั้งแท่งทองทั้งแท่งนะมันเหยียบทำลงในขณะเดียวกันให้เป็นขี้หมูขี้หมาไปเลยด้วยเหตุนี้เองศาสนาจึงเจริญไม่ค่อยได้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายด้วยความเสกสรรปั้นยอของมันว่าเลิศว่าเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสอะไรเลิศเลยไปหมดนะไม่มีอะไรเลวละมีแต่ดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นจึงต่างคนต่างฝ่ายต่างคว้าต่างผมต่างหลงพระเราก็หลงไปตามผลกิเลสจนได้นั่นแหละจึงต้องได้เตือนพระลูกพระหลานไว้อย่าหลงกลของกิเลสที่มันมีมายารอบด้านตลอดหัวใจตลอดเวลาในหัวใจเรามันจะคิดจะปรุงจะแต่งเรื่องหลอกเรื่องงงต่างๆให้ปัดออกให้หมดเหล่านี้เป็นเครื่องกังวลกองผลกองทุกข์มาเผาหัวใจเราให้นำธรรมเข้ามากำจัดปัดเป่าอยู่ตลอดเวลาภายในใจอย่าพลั้งอย่าเผลออย่าลืมเนื้อลืมตัวให้ถือเรื่องสติปัญญากับความเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานไว้ครองใจตลอดเวลาผู้นี้แลเป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ต้นจนอวสานมีสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ขอให้พระลูกพระหลานตั้งใจปฏิบัติ ผมนะมีความห่วงใยกับพระทั้งหลายมาก เพราะพระเหล่านี้เป็นผู้ที่จะนำหน้าประชาชนต่อไปเพียงขอให้ได้หลักได้เกณฑ์นำตัวเองโดยลำดับลำดาและนำตัวเองโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไปสั่งสอนใครไม่ผิดไม่พลาดเป็นความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายตลอดคือพระลูกพระหลานโดยทั่วกันเทอญมีอะไรล่ะวันนี้เอากราบแล้วกันนั่นแหละเราต่างแล้ว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 
ได้แล้วตอนนั้นก็ได้วันนี้ออกวันนี้ประมาณกี่นาทีประมาณ20ครับเออครับวางยังไงนะข้างล่างมันนิดไปตกไม่ลงจะมีประกอบในประกาศที่ได้เดียวได้เข้ามาสวัสดีมาก็เลยคุณมาแล้วครับบาท3เหรียญนั่นครับผมครับผมก็ทองนี่17บาท3เหรียญตอนนั้นอ่านแล้วนะงามมากงามมากว่าว่าจะให้พรคือยังไม่ไม่ไม อยากให้หลวงปู่อธิบายให้คนนั้นฟังในทีวีที่บอกว่านั่งก็นั่งหลวงปู่จะให้พรให้พรอ้าวถวายเสร็จแล้วจะให้พรนะดังครับแค่ดังอยู่นะครับผมถวายเสร็จแล้วจะให้พรให้พรได้ยินทั่วกันไหมล่ะจะให้พรนุ่งอย่างเงี้ยให้พรนะมาอยู่แล้วนะกำลังจะให้พรมาอีกแล้วค่ะน้ำมาปากน้ำครับฮะปากน้ำครับนั่นแล้วแล้วมาเนี่ยจะให้พรแล้วนะกำลังจะให้พรแล้วเนี่ยกำลังจะให้พรแล้วให้พรนะจะให้พรอย่าเหื่อเสร็จแล้วยังเนี่ยเหื่อพระพรได้ไว้ของอีกกิโลเหื่ออยู่ไหนเหื่อได้มาแล้วท่าน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 กลับไปแล้วเหื่อมาถวายอยู่เลยเหื่อน่ารักถวายทองคำ1กิโลเหื่อหลวงปู่บัวจะรับแทนหลวงปู่สังวาลเอาละพอเอารับไปเลยนั่นทองคำ1กิโลตกไหนล่ะทองคำอ่ะ1กิโลทำมาจากทองคำคนถวายหน้าสวยจังกวางกวางนี่ก็กวางทองแล้วเนี่ยฮะไอ้กวางนี่ก็เป็นกวางทองเลยเนี่ยกวางแก้วเจ้าค่ะกวางแก้วกวางแก้วกวางแก้วโอ้โหปากทองรับแล้วรับแล้วดีรับแล้วเอาทองหนึ่งกิโลข้าวแก้วไปเอาไปอีกเนี่ยเอาเปิดออกเอาทองหนึ่งกิโลกิโลครับเอาเปิดออกเอาทองหนึ่งกิโลออกนั่นน่ะทอง1กิโลออกเอากล่องไปหามาใหม่ไปใส่กับมาใหม่ปากงามนึงหาเก่งปากงามนี่หาทองเก่งเนี่ยหายแล้ว
จับกันใหญ่จับกันใหญ่ดีเลยสิส่งไว้ทางนี้จ๋าพี่หมดแล้ว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 ลูกจับแล้วลูกวันหลังจะได้มีถวายหลวงปู่บ้างลูกจับแล้ววันหลังลูกจะได้มีถวายหลวงปู่บ้างเจ้าค่ะจำแบบนะครับจำแบบครับลูกบอกจับเอาไว้แล้ววันหลังจะได้มีถวายเหมือนแบบนี้เหมือนกับหลวงปู่บ้างเจ้าค่ะเพิ่มกิโลนะเพิ่มจะไปเดี๋ยวมาเพิ่มให้มากขึ้นเป็นลูกค่ะเอานี่มาปิดเอาเองเฉยฝันว่าไงฝันว่าเจ้าสาวฝันเจ้าค่ะก็เอาวางเอาฟังอะไรฝันว่าเอาวางเราก็จะมาจับเป็นทองคำมาถวายพระหลวงตาพระหลวงตาบอกว่าไม่รับจะมารับที่หลวงปู่สังวาลเจ้าค่ะโอ้วันนี้ก็มอแล้วเนี่ยกลับไปถึงบ้านไปฝันอีกนะไอ้อีก2กิโลไอ้อีก2กิโลฝันนี่มอแล้วฝันนี่ถูกต้องแล้วกลับไปบ้านนี่ฝันเอามาอีกเข้าใจมั้ยฮะที่จะให้พรให้พรขอขอพรนะยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากัปปะเตอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุท่านโพธิญาณอาราธนาจะลาพี่น้องทั้งหลายกับพระอินทร์เอาไปเก็บให้ถูกต้องให้